ต่อไปนี้ตั้งใจภาวนาการภาวนาคือการสอดส่องดูกายของเราหรือดูใจของเรากายของเราถ้าเรามีสติระลึกรู้อาศัยที่ความรู้ท่านเรียกว่าธรรมถ้าเราไม่มีสติเรารู้ธรรมดาความรู้นั้นเรียกว่าโลกทำไมถึงเรียกว่าโลกเพราะเรารู้แต่ส่วนที่เขาร้องเรียกที่เขาสมมติที่เขานิยมเราก็ยึดถือสำคัญที่เราร้องเรียกที่เรานิยมนั่นเป็นความจริงแต่ส่วนธรรมนั่นถือหลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติเมื่อเราแยกดูแล้วไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาให้ดูโดยจำนวนแยกเพียงแต่สิ่งเหล่านั้นมาประชุมกันมารวมกันเป็นอัตภาพร่างกายขึ้นมาเราไม่เคยพิจารณาให้รู้เห็นความจริงในคนนี้เพราะเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังมีแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ให้ดูแยกเป็นส่วนต่างๆเพื่อไม่ให้เราหลงเข้าใจผิดถ้าเรารู้ตามความจริงในสิ่งคนนี้แล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเรารู้จริงตามธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงกล่าวไว้มีประโยชน์ในทางจิตใจของเรามากทีเดียวเมื่อจิตใจของเรามีความรู้เรียกว่าวิชารู้ความจริงประจำใจของเราแล้วความหลงค่อยหมดไปค่อยเบาบางไปเพราะเรามารู้จริงภาระทั้งหลายเราก็สามารถที่จะแยกออกอันไหนจำเป็นอันไหนไม่จำเป็นเราสามารถที่จะตัดออกให้ภาระของเราน้อยลงหรือเบาบางลงถ้าเราสามารถตามรู้ความจริงละเอียดลึกซึ้งไปเท่าไรเราก็สามารถจะถอดถอนภาระอันหนักๆออกจากตัวของเราให้เบาบางไปทุกทีทุกทีตามลำดับจิตใจของเราก็จะอยู่ในขอบเขตแห่งธรรมจะนำความสงบนำความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราได้โดยง่ายเราจะอบรมเราจะปฏิบัติทีนี้บางคนอาจเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกเราประพฤติธรรมแล้วเราก็เดือดร้อนจะทำให้ขาดเกินหรือขาดแคลนไม่สมบูรณ์บริบูรณ์การเข้าใจข้อนี้เข้าใจผิดในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้เข้าใจอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้สอนให้คนทอดทุระในกิจการงานพระองค์ไม่ได้สอนให้คนมัวเมาเลื่อนเล่อเผลอตัวมัวเมาประมาทพระองค์สอนให้เราเตรียมพร้อมให้มีสติการทำใดๆซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะให้เกิดความสงบที่จะเกิดความดีเป็นสิ่งที่จำเป็นเราก็จะต้องทำด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่เรามองเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เป็นโทษไม่เอาอะไรแล้วก็จะทอดทิ้งทั้งหมดเพราะทอดทิ้งอย่างนั้นไม่ใช่จะเป็นเหตุให้เกิดความสุขเพราะเหตุใดเพราะมีปัญหาที่จะต้องแก้จะต้องกระทบกระเทือนอยู่เสมอ
ถ้าเราจัดไม่ถูกทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นหนทางออกจากทุกข์นั่นไม่ใช่ว่าเป็นหนทางที่ไม่ใช่ทำไม่ต้องทำอะไรสัมมาประมันโตการงานที่เกี่ยวเนื่องโดยกายที่เกี่ยวเนื่องโดยชีวิตเรียกว่าสัมมาอาชีวะเราก็ต้องทำได้แต่ขอให้ทำโดยความชอบเราอย่าถือว่ามันทุกข์อย่าถือมันหนักถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเวลาหมดไปเพราะฉะนั้นอะไรมีแล้วก็ทำไปทำด้วยสติทำด้วยความรู้ทำด้วยจิตใจที่ประกอบไปด้วยความรู้ไม่ได้ทำด้วยความมัวเมาไม่ได้ทำด้วยความหลงเราทำด้วยการรู้ความจริงก็ไม่ขัดข้องสัมมาวายามะพระองค์ให้มีความเพียรพยายามทำสิ่งใดให้มีสมาธิตั้งมั่นให้สิ่งนั้นให้มีผลขึ้นมาธรรมะก็เข้าไปช่วยในสิ่งนั้นด้วยด้วยความตั้งใจด้วยความพยายามผลงานก็จะปรากฏขึ้นตามนั้นแหละไม่ใช่เราประพฤติทำแล้วไม่มีผลงานจะขัดข้องต่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็ให้เราทั้งหลายพยายามส่วนจิตใจเราก็กำหนดรู้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ที่มันสร้างขึ้นในใจเราก็ควรรู้เมื่อเราเลือกอะไรแล้วเราก็พยายามละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์การภาวนาก็คือภาวนาเลือกสิ่งที่ไหนควรทิ้งเราก็จะได้ทิ้งสิ่งไหนควรเอาเราก็จะได้เอาเราก็จะได้รู้สิ่งที่ดีหรือที่ไม่ดีที่ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเพราะสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจนี่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่เราได้สัมผัสด้วยตนเองที่เราได้รู้ด้วยตนเองเรียกว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติวินยูชนจะรู้ได้โดยตนเองวินยูก็คือผู้รู้คือจิตนี้เองเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วสิ่งไหนมันเกิดขึ้นในจิตเมื่อสติเขาเราไม่เผลออะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องรู้สิ่งนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เราก็รู้สิ่งไหนควรละเราก็รู้อีกสิ่งไหนควรทำเราก็รู้อีกสิ่งไหนควรมีความเพียรพยายามเราก็รู้เราก็ทำตามความเป็นจริงนะทำบางส่วนเราต้องมีความอดทนทำความดีเหล่านั้นจึงจะสำเร็จถ้าไม่มีความอดทนไม่สำเร็จทำบางอย่างต้องอาศัยใช้ความเพียรจึงจะปรากฏขึ้นมาไม่มีความเพียรก็ไม่ปรากฏทำบางอย่างละส่วนหนึ่งแล้วจึงทำส่วนนั้นจึงจะปรากฏขึ้นมาถ้าไม่ละมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ทำบางส่วนจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาเขาไปช่วยเหลือสอดส่องควบคุมกำกับถ้าไม่มีปัญญาเขาไปช่วยเหลือแล้วถึงแม้ว่าทำที่ส่วนดีมีอยู่ในที่นั้นเราก็ไม่รู้จักมรรคผลธรรมวิเศษอยู่ในนั้นเราก็ไม่รู้จักเพราะไม่มีปัญญาเข้าไปส่องเข้าไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราต้องอบรม
ต้องอาศัยคุณธรรมสมบัติเข้าไปช่วยเหลือจิตใจของเราพระองค์จึงได้แสดงไว้เป็นอเนกกะปริยายคือมีหลายอย่างหลายในเพื่อให้เหมาะสมกับกิเลสที่มันเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างทุกทิศทุกทางตลอดเวลาถ้าเราไม่มีอุบายแล้วเราก็จะหลงสิ่งที่หลอกเราเพราะเราไม่รู้เท่าเอาทันแต่ถึงจะมีหลายอย่างก็ตามแต่ก็มีประตูเดียวที่จะเกิดขึ้นที่ประตูสำคัญก็คือจิตเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้สำรวมมีสติเข้าไปรักษาที่จิตเราก็จะได้รู้สิ่งต่างๆที่จะมันผ่านมาที่จะมันรู้มาที่มันสะสมมาอยู่ตรงนั้นมีอยู่แห่งเดียวแต่ขอให้เพียรในตรงนั้นทำให้มากในตรงนั้นไม่ใช่ว่ามากจะต้องเที่ยวทั่วประเทศทั่วทุกแห่งหนทุกตำบลทุกบ้านทุกเมืองไม่ได้หมายความมาอย่างนั้นมันมากมีจุดรวมที่จะเราไม่ต้องกังวลใจที่เราสามารถที่จะรู้ได้ท่านว่าทำทั้งหลายมันสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่สำเร็จแล้วสิ่งอื่นก็ไม่มีสำเร็จสักอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทุ่มเทสติทุ่มเทสมาธิทุ่มเทปัญญาความศรัทธาความเพียรพยายามลงที่จิตใจของพระองค์จนเห็นสิ่งที่มีอนุภาพสิ่งที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ที่มันอยู่ในจิตใจมากมายแต่เราหลงไปหาแต่สิ่งที่อื่นไปหาแต่สิ่งอื่นนึกว่าจะมีความสุขนึกจะมีประโยชน์หาไปหามาพระองค์ก็มาค้นพบอยู่ที่นี่สาวกทั้งหลายก็มาพบอยู่ที่จิตถ้าเราพยายามรักษาจิตใจของเราให้ดีคอยเลือกปกป้องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบออกเหลือแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อความสงบต่อจิตใจที่จะทำให้จิตใจสงบเป็นกำลังสนับสนุนความสงบให้มีกำลังมั่นคงแน่นหนาละเอียดอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเพราะทุกอย่างมันมีพร้อมมันปรากฏได้ด้วยธรรมชาติด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์เหมือนกับจิตที่เราฝึกฝนดีแล้วที่เราอบรมดีแล้วการอบรมจิตนี่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เสียเวลาถ้าเราอบรมตามหลักวิชาทางพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องจริงๆอย่าให้ผิดพลาดแล้วไม่เสียเวลาไม่เสียทีเราจะได้ความอิ่มใจได้ความเต็มใจได้ความพอใจยิ่งกว่าเราได้สิ่งใดๆในโลกเมื่อเราตรวจตรองเปรียบเทียบเมื่อจิตของเราสงบจิตของเราสบายได้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นบางส่วนที่เราสามารถที่รู้ได้เพียงแค่นี้เมื่อเราเอามาเทียบกับสมบัติส่วนอื่นแล้วเราก็รู้เห็นได้ชัดว่าสมบัติของจิตใจที่เราฝึกฝนดีแล้วมีประโยชน์เหนือกว่าหลายร้อยเท่าพันทวี
ราะฉะนั้นเราควรสั่งสมอบรมสมบัติของจิตใจคือสมาธิภาวนารักษาจิตใจของเราให้สงบให้หมดจดละเอียดผ่องใสสะอาดเราก็จะได้ชมสวนอุทยานคือธรรมะที่มีอยู่ดัดเดินอยู่ทั่วไปทั้งในกายและในจิตของเราอย่างเพลิดเพลินอย่างสวยงามอย่างมีความปลื้มปิติดีอกดีใจเป็นวิหารธรรมของพระอริยะท่านอยู่แม้แต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกอันวุ่นวายแต่ท่านก็มีเครื่องอยู่ที่ปราศจากความวุ่นวายคือสมาธิแม้แต่มีขันเต็มไปด้วยความข้ามคลาสุดโทมเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเต็มไปด้วยความแตกสลายแต่ท่านก็มีเครื่องอยู่ที่ไม่สุดโทรมที่ไม่แตกสลายมีที่พึ่งในจิตใจของท่านเราทั้งหลายได้ถึงซึ่งที่พึ่งดังกล่าวมานี้หรือยังเมื่อยังไม่ถึงเราก็พยายามเราพยายามมาตรวจดูสิ่งไหนที่สิ่งที่แตกดับสิ่งไหนที่สิ่งสลายก็เลือกให้มันสลายไปให้มันดับไปดับไปดับไปอะไรจะเหลืออยู่บ้างสิ่งไหนที่ถูกเผาไปมันเผาไปเผาไปเผาไปให้มันหมดสิ่งไหนที่ทุกข์ก็ทุกข์ไปทุกข์ไปให้มันหมดสิ่งที่ไหนจะเหลืออยู่บ้างไม่จะทุกข์ทั้งหมดเลยเราค่อยเอาสิ่งที่เหลือที่ไม่ทุกข์เนี่ยเราค่อยเอาสิ่งที่เหลือที่ไม่ตายเนี่ยที่ไหนตายให้มันตายไปที่ไหนแตกดับก็แตกดับไปสิ่งไหนวุ่นวายให้มันวุ่นวายไปสิ่งที่ทุกข์เนี่ยเราก็มานั่งดูมันมีกี่อย่างในตัวของเราไม่ใช่ว่ามีทั้งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดสิ่งที่นอกเหนือนั้นยังมีอยู่นะสิ่งที่วิเศษเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่กล่าวอคังฐานังมนุษย์เสสุมนุษย์นี่ได้มีฐานะอันเลิศถ้ามีแต่สุดโทรมคร่าวๆมีแต่ชำรุดไปหมดแล้วอะไรเราจะมาเป็นสิ่งที่เลิศที่พระองค์กล่าวว่ามนุษย์ได้ฐานะอันเลิศก็พระองค์ได้ที่เลิศพระองค์ก็อยู่ในอัตภาพมนุษย์เหมือนกับเราอริยสาวกทั้งหลายในอัตภาพมนุษย์เหมือนกับเราเต็มไปด้วยความแก่เต็มไปด้วยความเจ็บเต็มไปด้วยความตายด้วยกันทั้งนั้นทำไมท่านจึงมีส่วนเลิศในอัตภาพอันข้ามคร่าเนี่ยเราดูให้ชัดสิเห็นให้ชัดสิการภาวนาเราต้องการรู้อันนี้แหละเพื่อจะได้ที่พึ่งอย่างประเสริฐต้องการเห็นสิ่งนี้แหละก่อนจะเห็นสิ่งที่แท้ก็ต้องเห็นสิ่งที่เทียมซะก่อนสิ่งที่ปลอมซะก่อนที่มันอยู่เต็มตัวของเราสิ่งไหนที่มันทุกข์ใครมันทุกข์ไปเรื่อยหวงมันทำไมสิ่งไหนที่มันข้ามค่าก็ข้ามค่าสิ่งนั้นที่ไหนมันแตกดับใครมันแตกดับเราจะได้ดูดับให้มันหมดสิ่งไหนที่ถูกเผาก็เผาให้มันหมดเราไม่ต้องหวงเพื่อเราจะได้รู้อะไรมันเหลืออยู่
ิ่งใดสิ่งเหนือสิ่งเหล่านี้อีกสิ่งในส่วนอนิจจังเราก็ดูทุกอย่างมันมีประมาณเท่าไหร่มากเท่าไหร่มันจะนอกมันจะใหญ่กว่าสติกว่าปัญญาของเราได้หรือเราก็สร้างสติปัญญาให้มันพอแก่สิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้ระลึกเพื่อจะได้ดูให้มันทั่วถึงให้มันหมดในส่วนของที่เรียกว่าอนิจจังในส่วนที่พระองค์เรียกว่าทุกขังเราก็สร้างสติสร้างปัญญาระลึกสอดส่องดูให้มันทั่วทั้งหมดอย่าไปกลัวมันเกิดขึ้นให้เราดูมันมีให้เราดูมันมีให้เรารู้มันมีให้เราเห็นทุกขังอริยสัจจังเป็นของจริงอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นพระอริยะทุกองค์จะต้องผ่านท่านจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องผ่านซะก่อนมันจึงพ้นถ้ายังไม่ผ่านก็แปลว่ายังไม่ถึงทุกข์มันยังขวางหน้าของเราเมื่อเราผ่านไปแล้วได้กว่ามันพ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวต่อสู้เพื่อให้ผ่านเพื่อให้ทุกข์ผ่านไปเพื่อจะเราไม่ต้องกลับมาสู้ทุกข์อีกกันดานจะแค่ไหนเพียงไรแล้วก็เตรียมกำลังให้มันใหญ่เหนือกว่าให้ชนะทุกข์ในได้จึงจะพ้นทุกข์ส่วนไหนเป็นอนัตตาเราก็ต้องศึกษาถ้าเราไม่รู้แล้วก็เป็นอัตตานุทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายอุปทานเมื่ออุปทานมีแล้วภพก็มีเมื่อภพมีแล้วก็มีชาติเป็นปัจจัยเกิดชาติชราพยาธิมรณะเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดเพราะทิฏฐุปาทานเพราะอัตตาทุกถึงขนาดนี้ยังเป็นอัตตาเลยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ยังเป็นอัตตาอยู่เลยควรจะหลงอยู่เลยควรจะยึดอยู่เลยชำระให้มันผ่องใสให้มันสะอาดลงที่กายก็มีอยู่จิตก็มีอยู่ของทั้งสองอย่างนี่เป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันแม้เห็นแต่กายตามความเป็นจริงก็ทำให้จิตสะอาดหมดจดสำเร็จพระอรหันต์ได้พระบางองค์ที่มีปรมีได้พิจารณาปัญญาเต็มรอบสมบูรณ์บริบูรณ์นะเอาแต่มีคนจดผมพิจารณาผมเท่านั้นน่ะสำเร็จพระอรหันต์อย่าเข้าใจว่าพิจารณาแต่รูปมันก็จิตไม่ดูจิตมันจิตมันจะพ้นเนอะไม่ต้องห่วงเพราะที่มันไม่พ้นเพราะจิตนี่มันหลงรูปเราเห็นรูปละเอียดเท่าไรจิตจริงเป็นมีปัญญาไม่ใช่ว่ามันโง่เท่ากับเราทำลายอวิชชาเราปัญญาสร้างขึ้นเกิดขึ้นในจิตโดยเราไม่รู้ตัวนะไม่จำเป็นจะต้องดูจิตแต่เอาจิตมาดูกายดูเวทนาดูธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่กายเป็นของหยาบหยาบยังไม่เห็นได้ยังตามไม่ทันสังขารร่างกายเท่านี้เรายังหลงยังตามไม่ทันสังขารของจิตที่ละเอียดกว่านั้นเราจะจับ
เหตุจากผลจากต้นปลายจากไหนต่อไหนได้อารมณ์ของจิตไม่มีไวยากรณ์เลยไม่มีเบื้องล่างไม่มีเบื้องบนมันคิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็ปรุงแต่งไปร้อยแปดร่างกายคือความชำระความแก่ชราคุดข้ามขาสุดโสมก็ยังมีเพราะให้เราดูให้เรารู้เราเห็นความเจ็บก็ยังปรากฏเพราะให้เราได้ดูได้รู้ได้เห็นได้พิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งได้แต่ความชราข้ามขาอนิจจังของจิตทุกขังของจิตเนี่ยมันหลอกลวงเป็นปลอกอยู่ตลอดเวลายากที่เราจะตามทันเพราะฉะนั้นเราดูตามลำดับสิ่งที่เรารู้ได้เห็นได้ไตรลักษณ์ก็ดีเพื่อให้สร้างสัมมาทิฏฐิจิตเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นความเกิดความสะอาดความบริสุทธิ์ความหมดจดคือก็เห็นกายนี่เองเพราะฉะนั้นเราไม่สงสัยขอให้ตั้งใจสอดส่องดูจริงๆเราต้องพ้นจากทุกข์แน่เราต้องรู้แน่เราต้องปล่อยวางได้แต่จิตเมื่อมันรู้แล้วมันจะต้องปลดเปลื้องตัวของตัวเองได้ขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามกำหนดจิตให้สร้างสติขึ้นมาระลึกรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อพอสมควรแล้วก็ปล่อยวางให้สงบเมื่อจิตสงบสบายเย็นสบายเห็นที่อยู่ที่สบายแล้วที่อยู่ที่สบายเพราะจิตสงบจิตสงบเพราะเราไม่หลงยินดียินร้ายให้เกิดความวุ่นวายในจิตเรามารู้ความจริงในนามรูปในรูปในนามขันธ์เพราะฉะนั้นการรู้ความจริงเท่านั้นเนี่ยทำให้จิตใจของเราสงบทำให้จิตใจของเราสิ้นสงสัยทำให้จิตใจของเราไม่ดิ้นรนทำให้จิตใจอ่อนน้อมไปเพื่อปฏิบัติเพื่อละเพื่อถอนเพื่อความสะอาดหมดจดของจิตใจเองเมื่อเราเข้าใจชนิดแล้วตั้งใจปฏิบัติดังแสดงมาในวันนี้ยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน